สวัสดีนะคะในเวลา 18 นาฬิกาโดยประมาณของวันที่ 13 ตุลาคมพุทธศักราช 2564 คุณแม่เชิญชวนนักบวชสตรีในนามพุทธสาวิกาสินสิทธิ์ผู้ที่เตรียมบวชตลอดจนท่านที่เคยดูการถ่ายทอดของเราในการสาธยายมนต์ทั้งเวลาเช้าและเวลาค่ำนะคะวันนี้เราเลือกที่จะสวดมนต์กันที่น้ำพุแห่งปัญญาเพื่อระลึกถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และเป็นการอุทิศถวายเป็นการยืนยันว่าใน70ปีแห่งการทรงงานอย่างหนักของพระองค์พวกเรายังเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตคือยังมีลมหายใจมีชีวิตและยังสามารถใช้ชีวิตของเราอย่างพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นเมื่อสักครู่นี้ตอนที่พวกเราถ่ายทอดตามเวลาที่สวรรคตนั้นหลังจากที่ฝนตกก็มีลุงกินน้ำปรากฏขึ้นนะคะในเวลาประมาณสัก16นาฬิกาเศษเพราะว่ามีแสงทอดจากฟ้าและเป็นครั้งแรกที่คุณแม่เห็นรุ้งในพื้นที่ของหุบเขาโพธิสัตว์หมายถึงโค้งของรุ้งสองชั้นส่วนหนึ่งอยู่บนแผ่นดินของหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งอยู่กันมาปีกว่าแล้วไม่เคยเห็นเช่นนี้เลยก็ถือเป็นโอกาสที่อยากแลกเปลี่ยนว่ามันมีสองสามนัยยะนะคะหนึ่งธรรมชาติรับรองธรรมชาติรับรองการทำงานนี้นะคะสองมีการส่งข่าวการปิ้นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์21ปางเป็นครั้งแรกในเวลาที่ลุงปรากฏขึ้นที่หุบเขาโพธิสัตว์ในวันที่13ตุลาคมเวลาเดียวกันเพราะเครื่องจักรกำลังทำงานและรัศมีโดยรอบของพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็คือเส้นรุ้งด้วยสองชั้นเหมือนกันเลยวันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เพราะตามปฏิทินของทิเบตวันนี้คือการปฏิบัติบูชาพระอริยธาราหรือกรีนตาราและพระครุปัทมสมภพที่เกี่ยวกับเรื่องการรักษางั้นวันนี้จึงมีวันพิเศษหลายวันมาก 1. วันสวรรคตนะคะวันที่ปฏิบัติบูชาพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์เขียวและพระครุปัทมสมภพซึ่งเป็นพระเจ้าที่ดูแลเรื่องสุขภาพพวกเราก็ทำงานกันมาตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นวันนี้ลองมองไปที่ภาพพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ขาวเห็นไหมคะองค์บอลเนี่ยยังไม่ได้ยกท่านขึ้นไปอีก21เมตรก็ยังมองไม่ค่อยเห็นแต่คนที่อยู่ที่นี่ก็จะรู้เป้าสายตาของเราและเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีคณะบัญชีได้ถ่ายรูปส่งให้คณะทำงานทุกคนก็เลือกตรงนี้เพราะว่ามันมีเงาของน้ำที่สะท้อนไฟและมีน้ำที่จะพุ่งขึ้นไปเป็นน้ำพุนะคะเราก็หวังว่าน้ำพุแห่งปัญญาที่เรากำลังสร้างอยู่นี้อีก10กว่าวันเราจะเห็นโครงที่จะเป็นธงมูลพระอริยธารา21ปรางค์แล้วนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะสวดมนต์กันนะคะก็จะขอให้เราชุมนุมเทวดาก่อนเราจะชุมนุมเทวดาลงไปฟังธรรมแล้วก็เป็นการทำอย่างนี้ในทุกๆวันของเราที่เชื่อมั่นว่ามนุษย์และเทวดาก็ประพฤติธรรมศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ได้ถ้าเราพร้อมแล้วตอนนี้คนทางบ้าน
เริ่มเข้ามาแล้วนะคะหรือเราต้องรอไปอีกสักนิดหนึ่งมีใครทางบ้านที่สนทนามาเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสได้พูดคุยก่อนหนึ่งไหมคะตอนนี้พี่ติ่งกราบคุณแม่เจ้าค่ะพี่ติ่งเข้ามาแล้วเราคิดถึงพี่ติ่งที่สุดเลยพี่ติ่งเป็นผู้ที่เคยบวชกับเรา45วันนะคะแล้วก็ไปทำหน้าที่ของลูกที่จะดูแลคุณพ่อพรรษาหน้าพี่ติ่งมา3เดือนเลยก็น่าชื่นใจนะพี่ติ่งเด็กๆปปากยอก็ทำได้ทุกอย่างเมื่อวานนี้เขาทำเชฟเทเบิลให้กับบรรดาสถาปนิกและศิลปินที่จะมาช่วยกันตกแต่งถ้ำที่พักให้กับพวกเราทุกคนประทับใจทุกคนรู้สึกซาบซึ้งใจพี่ติ่งเป็นผู้ที่มีคุณูปการมากเพราะว่าได้ตั้งมูลนิธิที่ดูแลเด็กๆนะคะเป็นมูลนิธิที่ตั้งเพื่อระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ดร.กำจัดและคุณแม่ปานีมงคลกุลก็ระลึกถึงพี่ติ่งเสมอเลยวันนี้ให้เราภาวนาไปด้วยกันอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้สิ่งที่พวกเราดูแลนักบวชสตรีกันอยู่พี่ติ่งเป็นผู้ที่สร้างที่พักที่เราพักกันวันนี้มีพี่ติ่งป้าตุ๊กแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งซึ่งเราก็กำลังรอวันที่เราจะได้มาเห็นว่า200กว่าคนที่อยู่เวียนเข้าเวียนออกในทุกๆเดือนทุกคนกลับไปมีสัมมาอาชีโวมีอาชีพชอบบทบาทของการเป็นแม่เป็นลูกทุกคนเมื่อเปลี่ยนรหัสชีวิตแล้วก็ทำสิ่งสมมุตินี้ให้สมบูรณ์ไปสู่การพ้นทุกข์ได้อันนี้เป็นเป้าหมายของการอนุญาตให้บวชนะคะค่ะต้องถามคุณวนาทิพย์นะคะบอกว่าอนุโมทนาบุญกับผู้บวชนะคะร่วมทำบุญมา 1,000 บาทกับทุกท่านเลยต้องกราบสาธุแล้วค่ะก็อนุโมทนาเพราะว่าการบวชไม่ว่าใครจะมีทุนไม่มีทุนเราก็มีทุนให้กับคนทุกคนอยู่แล้วเพราะเราตั้งใจอยู่แล้วว่าถ้าใครปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ก็ควรได้รับการดูแลเกื้อกูลค่ะคุณชลชมนะคะถามว่าอนุนาบุญอยากทราบว่าอยู่จังหวัดอะไรนะคะตอนนี้จังหวัดเพชรบุรีนะคะแต่งกันถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรต้องช่วยกันตอบนะคะให้พวกเราช่วยกันตอบเป็นคำถามที่ไม่ต้องให้คุณแม่ตอบถ้าอย่างนั้นเราเข้าสู่การเตรียมจิตเลยเพราะว่าเรามีเวลานะคะในเวลาจำกัดของเราให้เห็นเลยว่าเมื่อใดที่จิตควรกับการงานเราจะเป็นคนที่ทำงานให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตเช่นนี้เพราะฉะนั้นการสวดมนต์จะศักดิ์สิทธิ์ถ้าจิตควรกับการงานไม่ใช่ใช้วาจาพูดไปเรื่อยๆกายอยู่ที่ใจอยู่ที่ลำคาญยุงบ้างหรือแม้แต่โอ๊ยเมื่อไหร่จะเสร็จอย่างเงี้ยอย่าสวดเพราะมันไม่มีอานิสงส์การสวดมนต์เป็นหนึ่งของการบรรลุธรรมการสวดมนต์เป็นหนึ่งของการที่จะเข้าถึงความหลุดพ้นฉะนั้นต้องจับประเด็นให้ได้ก่อนโกของการสวดมนต์คืออะไรคือการพ้นทุกข์ฉะนั้นต้องเตรียมจิตให้ควรกับการงานให้ดีและในขณะที่เราชุมนุมเทวดานะคะเราจะเริ่มตามประทีปเลยเราจะมีช่วงของการตามประทีปขอไม่ใช่ลุกไปทีเดียวแพเอียงเลยนะคุณแม่ว่าขอให้ใครที่ได้รับมอบหมายเนี่ยในช่วงตามประทีปและชุมนุมเทวดาจะเป็นช่วงที่สงบที่สุดแล้วจากนั้นบทสวดมนต์วันนี้ก็จะเป็นไปเพื่อทำให้พวกเราได้ฟังเสียงสวดมนต์ของเราเองใครที่ได้รับมอบหมายให้ตามประทีปได้คะเด็กๆปปกยใช่ไหมอาจจะต้องไปบางส่วนนะถ้าไปหมดเนี่ยแอร์แพร่คว่ำมะขอให้คนที่อยู่ที่ดูแลเด็กๆลองแบ่งไปนะคะคนเว้นคนก็ได้ถ้าพร้อมแล้ว
เราจะสงบแล้วเราก็จะเริ่มตามไปที่พร้อมกับการชุมนุมเทวดาเลยค่ะตวารีสุวัตรคชันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานจากคุณยายก่อนนะเด็กๆลืมธรรมเนียมปฏิบัติแล้วทัตธัมมังมุนิราชสาสุนันตสาคะมุทะทังจงฟังสิ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสัคเคกะเมจะรูปเปกิริสิทรตะเตจันตะลิเทวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพยดาสิ่งสถิตอยู่ในชะกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาพบอยู่ในรูปะพบคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าสิ่งสิ่งสถิตอยู่ในภูพาหวยเทและขู่หายโอทีรีอยู่ในอากาศที่มานมามุนเทียนทองที่เป็นระเทจะทำเมตรวนาคาเนตุ๊กตาเอาไปต่อกันส่งต่อกันได้เลยค่ะสิ่งสถิตอยู่ในก่อแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิ่งสถิตอยู่ในเคหะสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ที่อยู่ที่ชนบทจุดจากทางนี้ก่อนค่ะมาจยันตุเทวาสลัทลวิสเมยักขคันยักขนาคาซึ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงสารพระภูมิเจ้าที่พระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิ้นสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองเบื้องบางแม่น้ำใหญ่ไร่พฤกษาทุกยอมเยาและดาวันดีเสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีถึงยักษ์สาคุณท่านรุกนาคาที่ท่านตาสันติเกยังมุนิวรจนาส
ธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าสิ่งสิ้นสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยเวลาเลิกงามยามดีธรรมสุนกาโลยังพระทันตังธรรมสุนกาโลยังพระทันตังธรรมสุนกาโลยังพระทันตังข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรับฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี ทัสสะภะคะวะโตภูปภาภาคณมการังโรมาสีเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชะจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทธะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตาเวทิตาโพวิญญูเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
ยะทิทางจัตตาริปุริสายุคะนิอัตถาปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกัมรณีโยอนุตตรังปุญญะเกตังโลกะสาติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตาเรสังวริตุงวะพุทธกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตาเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตาเรสังวริตุงวะสังเฆหน้า139บทพุทธวิธีชนะมารสหัสมาปินิมิตาสหวุทันตาปริเมฆาลังอุทิตาคุณรสเสนมาลาทานาทิธรรมวิธินาสิตาวามุนินโทตันเตชะสหภวตุเตชยมังคาลานิมาราติเรกามาปิยุจิตาสาภรติงคุรัมปนาระวะกามากามาทัตทยาทังขันติสุขันตาวิธินาสิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชยมาคาลานินานระคิริงคาชวาระอัติมัตตาภูตังทาวะกิจกรรมสันนิวัสุทารุนันตังเมตตังปุเสกเวทินาสิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิอุลิตาคาธรรมติหะทัสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทาภุริมทาวันตังอิทิปิสังคตมโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคะลานิกัตตวานะกัตถมุทารังอิวะคัพพิณียะจินจายะตุทะวะจานังชนะกายมัจเจสันเตนะโสมวิธินาสิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคะลานิสัจจวิหายมติสัจกวาทะเกตุงวัฏฐาภิโรปิตมนังอติอันทัพภูตังปัญญาปฏิปัจฉลิโตสิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคะลานินันโทปนันทัพพุชะคังวิพุทธังมะอิทิปุเตนะเถระพุชะเถนะธัมมาปยันโตอิตุปะเทสวิธินาหมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคะลานิ
ทุกขาหาทิฏฐิปุชะเคนะสุทธะหาทังบรมวิสุทธิสุตินิทธิภะกาทิฏฐานังยานังทัตเทนะวิทินาสิทาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังคะลานิเอตังปิพุทธะชะยมังคะลาทะคาทายโยวาจันทินาทิเนสรเตมะตันติทาวานะเนกะวิวิธานิจุปาทาวานิโมคังสุขังอาทิคามายานโรสปัญญุมหาการุณิโกนาโทหิตายัสสัพพปานินาปุเรตวาปานรมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังอิเตนะสัจวาเชนะตุเตชะยมังคะลังชิยันตุโพธิยามุเสสักกายานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยัสสะยมังคะลิอปราชิตาปัลลังเกสิเสวิปุพพะอภิเสกสัพพุทธานังอัคคัปปโตปโมทติสุนัขขัตตังสุมังคะลังสุปภาตังสุหุตติตังสุขโนสุมุหุตโตจัตถิทังพรหมจาริสุปัฏฐากินังกายกรรมวาจากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกรรมังปนิทิเตปัฏฐากินังปัฏฐากินานิกัตตวานัลภันตัตเถปัฏฐากิเนไปหน้า151บทมงคลจักรวาลน้อยสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจาตุราสิติสหสัทธัมมคันธานุภาเวนะปิตากาตายานุภาเวนะสินนะสาวกานุภาเวนะสัพเพติอาสาเปเตทายาสาเปเตอันตรายสาเปเตอุปัฏฐวาสาเปเตทุนนิมิตตาสาเปเตภวมังคะลาวินาสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยาสวัฏโกภาลวัฏโกวันนวัฏโกสิภวะโกอโรคภยาเวราโสกาสัตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสัชยาสิทธิธานังลาภาโสติภาคายังสุขังภาลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังวุฒิยาสวัสตวาสหายุจะชีวสจะเชิญชวนเพื่อนได้เพื่อให้เราอยู่กับพระอาจารย์
ข้างขึ้นแตกขึ้นในความมืดแสงสว่างแห่งพระธรรมมวลออกมาเราเพื่อปฏิบัติตาก็ไม่ได้เป็นตาเราจะลองดูตาอยู่กับความมืดตั้งคำถามกับตัวเองว่าชีวิตที่เหลือของเราในแต่ละวันเราพอจะเป็นแสงสว่างให้โลกใบนี้ได้ปะเราจะเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะนำพาผู้คนรวมทั้งเราได้เข้าถึงฝั่งแห่งการพ้นทุกข์ถ้าตราบใดที่ยังมีลมหายใจแห่งสติสติจะเป็นเกราะของชีวิตดำรงชีวิตอย่างคนที่สตรองอย่างมีสติ move on อย่างมีสติการบวชคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตอย่างมีสติเมื่อระลึกรู้จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจแห่งสติสติอารักขาจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการคิดข้างใหม่คมขึ้นพูดข้างใหม่ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนร้ายกายดีเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นคำขอโทษทำการสิ่งใดสงบงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเราไม่มีพ่อในวันนี้แต่เรามีพ่ออยู่ในใจของเราพระองค์เป็นแบบอย่างและต้นน้ำในเรื่องของการทรงงานเพื่อผู้อื่นเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อฉุดช่วยประสบนิกรอย่างไม่เลือกปฏิบัติที่ใดแห้งแรงพระองค์เป็นความชุ่มฉ่ำอ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู
กำหนดจิตอยู่กับลมหายใจสักครู่เราจะเห็นสภาวะที่ปรากฏขึ้นแสดงความเป็นจริงคือทนอยู่ได้ยากเห็นความเป็นอนิจจังตามความเป็นจริงเห็นทุกขังสภาพของการทนอยู่ไม่ได้ยากมันคือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไร้ตัวตนเมื่อเห็นความไม่เที่ยงทนอยู่ได้ยากและปรากฏชัดว่ายึดถือครอบครองไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวชีวิตจะโล่งโปร่งเบาบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกการดำริชอบเพราะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาศีลก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะดำรงชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียนทางวาจาไม่มุ่งร้ายไม่ข่มขู่ไม่ทำร้ายไม่ฆ่าไม่รักไม่สำสอนทางเพศและมีชีวิตอย่างคนที่รู้จักสัมมาอาชีโวคืออาชีพชอบเมื่อละความผิดได้ก็เป็นการยืนยันว่าเรามีสัมมาวายามะเพียรที่จะปิดประตูนรกเพียรที่จะหยุดอกุศลละอกุศลเก่าและไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วใช้ชีวิตมีกำลังพอที่จะทำสิ่งที่ทำได้ยากในฝ่ายกุศลให้ปรากฏขึ้นเป็นความเพียรชอบเห็นสัมมาสติกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงและเข้าสู่ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเป็นสัมมาสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขและอยู่ด้วยอุเบกขาเอกคตารมณ์เราเรียกว่าสัมมามรรคและถ้าเกิดในขณะจิตเดียวก็เป็นมรรคสมังคีในขณะจิตเดียวคุณแม่จึงขอเชิญชวนให้ท่านได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอยู่บนมรรคภาวนามีมรรคจิตมรรคภาวนาเจริญเมตตาให้กับชีวิตที่จะดำรงอยู่ไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนนร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธให้ตั้งใจอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปโชโหมิอาหังอะนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปจะเชิญชวนให้ท่านได้แผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติมิตรทั้งหลายขอให้ทุกท่านตั้งใจ
มะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยะอาจาริยะญาติมิตตาญาติมิตตาอเวราโหตุอเวราโหตุอัพยาปัชชาโหตุอัพยาปัชชาโหตุอะนีคาโหตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนัริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหตุอัพยาปัชชาโหตุอะนีคาโหตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุวันนี้เราจะอุทิศส่วนกุศลร่วมกันเป็นโอกาสที่เราได้กตัญญูต่อผู้ที่ร่วงรับไปแล้วตลอดจนบรรพบุรุษและทั้งผู้ที่รู้จักหรือไม่รู้จักพระราชามหากษัตริย์หลายพระองค์ญาติมิตรทั้งหลายคุณแม่อยากให้พวกเราได้มองความสงบงามในใจของเราเป็นหลักยึดไว้สงบจากราคะโทสะโมหะก็สงบอย่างมีกำลังเป็นความสงบที่มีกำลังเมื่อสงบเย็นมีกำลังก็เป็นประโยชน์การอุทิศส่วนกุศลในวันนี้ได้กำลังของจิตที่ฝึกมาดีแล้วก็จะช่วยให้เราเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าบวชในอีก2วันข้างหน้าบวชทั้งกายบวชทั้งใจเพื่อแกะกิเลสที่ล่ามเอาไว้พรุ่งนี้เป็นวันพระคุณแม่จะลงสอนในเวลา10โมงให้รู้ว่าความจริงเราไม่ได้ทุกข์โดยบังเอิญเลยโลกนี้ไม่มีความบังเอิญใครจะอยู่ใครจะตายใครจะสุขใครจะทุกข์อวิชชาเป็นตัวกำหนดชีวิตเราทั้งสิ้นความมืดที่เราไม่เห็นแสงสว่างแถมยังหลับตาซ้อนไปอีกลองมองไปรอบๆถ้าที่ใดมีแสงสว่างความมืดมันก็จะหายไปนั่นแสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกทำให้เกิดขึ้นเราจึงพอที่จะมีพลังที่จะเป็นไม่ใช่แค่เพียง
แรงบันดาลใจแต่เรามีจินตนาการที่จะมีชีวิตที่รอดพ้นจากความทุกข์ได้จำไว้เลยว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่ว่าเราจะมามืดหรือมาสว่างเราไปสว่างได้หมายความว่าเราเกิดในระหว่างการเดินทางที่จะลืมตาอย่างไม่มีอวิชชาครอบงำได้พรุ่งนี้เราจะเรียนรู้เรื่องนี้กันทุกข์ไม่ใช่บังเอิญแต่อาศัยความตั้งใจมั่นที่จะแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาก็ได้เวลาอันสมควรที่เราก็เหน็ดเหนื่อยกันทั้งวันเพราะเราต้องทำงานทั้งสองที่ทั้งเสถียรหนึ่งและเสถียรสองแถมในระหว่างทำงานก็ยังมีฝนพรมมีรุ้งมีบุคคลที่ทำงานมากกว่าเราเช่นการเทียมสถูปะแห่งนี้เรามาถึงเราก็นั่งสบายคณะทำงานเขาก็วางแผนแล้วเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่บนนี้เครื่องจักรก็ดำเนินเรื่องไปคือการทอสิ่งที่ทำได้ยากแล้วก็ไม่มีอะไรบังเอิญอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่าและทำได้เจตนาที่เป็นกุศลหรือเปล่าถ้าเราทำได้เจตนาที่เป็นกุศลผลแห่งการทำคือกุศลแน่นอนถ้ามีกุศลและเจตนาทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการบวชไม่ใช่เรื่องอื่นเลยคือการเปลี่ยนรหัสกรรมนั่นเองจะกี่วันก็ตามลองเปลี่ยนรหัสกรรมของเราดูแล้วเราจะเห็นว่าถ้ากรรมทั้งสามสุจริตผลก็สุจริตยืนยันได้เลยด้วยตัวเองถ้าพร้อมแล้วก็ขอให้ตั้งใจกวดน้ำพร้อมกันหน้า40เจ้าค่ะทิสนาทิฐานาคาทายโยนามาสิเอยินีนาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจารย์อุปการาจาและอาจารย์ผู้เพื่อนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และพวงญาติสุริโยจันทร์ที่มาราชาสุนจันทร์และราชากุณวันตานาราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมหาราชาอินทาจาพรหมานและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งด้วยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุษยาจายมมาราชมนุษย์นี้มาชะตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสัตตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทั่วหน้าอย่าทุกข์ทนบุญญาณิปากาตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจะติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นปิดปังปาเปทะโวมตังให้รู้ถึงนิพพานปลันอินินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอินินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ทิฏฐาหังสุลเพเจวะเราปลันได้ซึ่งการตาตานุปาทานเชทนัง
ตัณหาอุปาทานเยสันตาดินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยะหัตถชาโตผู้เวผู้เวทุกทุกภพที่เราเกิดรู้ชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมะยินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันธุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุงจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรชมพุทธาธิปวโรนาทุโหพระพุทธผู้บวรณาธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พุดมนาโทปเจพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสงฆ์สังโฆนาโทตโรมะมังทบพระสงฆ์ที่พยอเตโสตมานุภาเวนะดวงอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดอย่าเปิดอย่าเปิดโอกาสกับความประมาทความประมาทนั่นแหละคือมารประมาทเกลือกลิ้งอยู่ด้วยโลภะไม่ได้ดังใจก็กำฟัดกับเฟียดอยู่ด้วยโทสะหรือลังเลสงสัยอวยอวยไม่แน่ใจก็เป็นโมหะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเตรียมการบวชนะคะแล้วก็จะมีวิถีชีวิตที่เป็นกระแสของอิสระชนให้เราเนี่ยลองทดลองใช้จะ9วัน10วัน1เดือนหลายเดือนหรือ1ปีเราจะเดินด้วยจิตที่จะไปสู่อิสรภาพได้คุณแม่ก็ต้องขอบคุณตั้งแต่กลุ่มสะใจดีก่อนที่ทำให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งในประวัติศาสตร์คือ5ปีหลังจากที่เสด็จสวรรคตในวันที่13เราได้แผ่นี้หรือว่าฐานของพระสถูปมนตราลอยน้ำที่จะเสร็จภายในอีก19วันก็จะมีโครงเหล็กขึ้นไปเหมือนน้ำพุมีหลังคาที่เราพอจะหลบล่มมานั่งปฏิบัติได้คุณแม่ว่าหลายคนจะชอบตรงนี้เพราะมันอยู่กับน้ำแล้วมันเย็นแล้ววันนี้ก็เขาก็สามารถเป็นสิ่งที่ดีไซน์ใน21ปางได้แล้วกอดกับองค์ที่เป็นหินเขียวนี้ที่จะอยู่ตรงกลางในวันที่เราระลึกถึงพระองค์ท่านก็เป็นความรู้ที่เราจะต้องผันพลังงานของเราออกไปให้มันรับใช้คนได้มากขึ้นไม่ใช่สวยเพื่อเราอยู่แต่เป็นการอยู่เพื่อสงบเย็นและเป็นประโยชน์จำนะคะพรุ่งนี้เราจะคุยกันจะถามกันใครมาจากที่ไหนอย่างไรวันนี้เข้าที่พักก็ให้สงบไม่พูดคุยกันในที่พักเลยนะลูกมันจะฟุ้งกระจายใส่แมสตลอดเวลา
พยายามกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วก็ปฏิบัติเราก็มีสิ่งที่มีนี่แหละเพื่อให้นักบวชสตรีมีสตินะคะมาเป็นนักบวชแล้วก็ต้องออกจากความคิดแบบชาวบ้านเคยคิดอึดอัดรำคาญคนนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่ถ้าเราทุกข์เมื่อไหร่อวิชชาอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่กับเราตรงนั้นแหละแล้วถ้าแกะไม่ได้เนี่ยขอโทษนะมันอยู่ข้างในตัวเราอ่ะเราก็กลายเป็นสุนัขขี้เลื้อนน่ะที่อยู่ตรงไหนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราขันเพราะอะไรจริงแล้วมันอยู่ในตัวเราต้องระวังแล้วก็แม่ชีพี่เลี้ยงก็ต้องกรุณากันเยอะหน่อยที่จริงวันนี้เขาอาจจะไม่เหนื่อยแต่คุณแม่เหนื่อยเพราะคุณแม่เหนื่อยสะสมกลับไปกรุงเทพก็ไม่ได้พักเลยทำงานอยู่กับเรื่องของการเชื่อมโยงบุคคลที่มีศรัทธาที่จะมาช่วยกันทำให้เรามีอีกหนึ่งปีข้างหน้ามันส่งเสริมการบรรลุธรรมด้วยความสัปปายะส่วนทางนี้ก็คงจะหยุดแค่เพียงตอนฝนตกเพราะทราบว่าฝนก็ตกทุกวันใช่ไหมก็ทุกการงานก็ก้าวหน้าก็สะใจจริงๆอ่ะของเด็กๆ เขาส่วนพวกเรามาแล้วเราต้องรู้ว่าคนที่นี่เขาทำงานหนักอยู่แล้วเขาอยู่ไม่สบายเท่าที่เราอยู่ให้เคารพการเสียสละของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชต่างกันโดยกรรมเราต่างกันโดยกรรมขอบใจเด็กๆประปากยอที่ทำให้เกิดความประทับใจกับผู้คนที่จะเข้ามาช่วยคุณยายทำงานถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าบารมีแปลว่าความดีเล็กๆทำอย่างต่อเนื่องเธอได้เริ่มสร้างบารมีแล้วแล้วเธอจะเห็นว่าความดีเล็กๆอย่างมีความสุขของเธอมันทำให้เกิดจินตนาการในการเป็นอิสระจากทุกข์ได้อย่างไรเพราะกลุ่มนี้เขาทำงานสนุกมากวันนี้อาจารย์น้องสมก็มากระซิบบอกว่าแขกของคุณยายที่จะมาช่วยทำงานที่นี่มีความประทับใจแล้วก็จะส่งการครีเอทของเขามานำเสนอเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะได้ฟังว่าเขาจะสร้างถ้ำให้ผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ให้พวกเราหรือแม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาที่อยากกลับบ้านได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยคุณยายก็ขอบใจพวกเราทุกคนสาธุให้กับคณะทำงานทุกคน3ครั้งสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีอะไรจากทางบ้านสัก1นาทีไหมคะ250ท่านมีแต่อนุโมทนาบุญรวมทั้งพี่แนนด้วยเจ้าค่ะกราบน้อมกราบอนุโมทนาเจ้าค่ะ250 250ของพวกเราทางนี้ก็อีกประมาณสักนะคนในบ้านก็เห็นนะยืนเป็นกาดในจุดต่างๆอยู่เนี่ยก็300กว่าคนขอบใจทุกคนที่ทำให้พวกเราได้รับใช้ขอบใจที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์เหนื่อยพักแป๊บเดียวให้ดูเรื่องสุขภาพเป็นหลักเด็กๆอย่าลืมดื่มน้ำก่อนนอนนะก็ถ้าใครที่ดูอยู่ทางบ้านก็เชิญชวนว่าพรุ่งนี้วันพระนะเจ้าค่ะอดีตพุทธสาวิกาวันนี้หลายคนเห็นมีการบวชก็มาร่วมอนุโมทนาเพราะทุกคนก็เติบโตเพราะการเปลี่ยนแปลงที่มันมีสติมากขึ้นคุ
ุณแม่ก็ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทุกพระองค์วันนี้เป็นวันปฏิบัติบูชาระลึกถึงคุณธรรมของท่านที่อาบรดใจเราอยู่ยากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จด้วยความเพียรที่มีปัญญาและกรุณาคือให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่สงบเย็นงดงามได้การเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ